สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูลนะครับประจำวันที่28พฤษภาคมับผมโคตรนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกพูลกันนะครับวันนี้มาพรีวิวนะครับเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับลีกพูลเจอกับเรอัลมาดริดในวันนี้ตีสองนะครับมาดูความพร้อมแบบจัดเต็มกันรวมไปถึงการล้วงลึกแท็กติกสําคัญนะครับที่อาจจะตัดสินเกมนัดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสําหรับ สิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับเพจกีฬาที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคอนเทนต์ฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอีกมากมายแจกของรางวัลมากมายด้วยไปกดติดตามได้ในสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับแล้วก็ติดตามช่องโค้ดแอปไว้ด้วยนะทั้ง2ช่องทางเดี๋ยวมีรายการร่วมกันและแจกของรางวัลไปเรื่อยๆนะฮะจับมือกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงใครที่ต้องการดูบอลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นเกมปรีซีซั่นนะครับ ลิฟูเจอกับคิซซ่พาเดชในเดือนกรกฎาคมนะครับไปเที่ยวด้วยดูบอลด้วย3 9 0 0บาทสนใจก็จับจองพื้นที่กับทางเรียวแฟนได้เลยนะครับนี่ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับโอเคทีนี้ฮะมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับอ้าวกดผิดนะขออภัยด้วยนะคือวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าโค้ดแอคจะเปลี่ยนซีนช้าๆหรือกดอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยเพราะว่า ลืมเอาเมาส์มาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาครับลืมเมาส์ซึ่งผมเป็นคนที่ใช้พัดของโน้ตบุ๊กอ่ะไม่ค่อยคล่องใช้แล้วมันติดติดขัดๆนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยมาดูกันที่โปรแกรมการแข่งขนันกันก่อนนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศคืนนี้ลิเวอร์พูลเจอกับเรอัลมาดริดนะครับแข่งกันที่สนามสตาร์ดฟร็องประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสนะครับเตะในเวลาตีสองนะครับส่วนสายทอดสดเนี่ยก็ Be in Sport 1 นะดังนั้นก็ใครที่สมัครแพ็กเกจของทาง b ีอินรายเดือนหรือว่ารายปีก็แล้วแต่ก็สามารถดูได้เลยครับนะัดชิงในคืนนี้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทางแอปของ b e อิก็ดูได้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครไปดูก็ได้นะฮะดูแบบถูกลิขสิทธิ์ก็ดีนะฮะเห็นไหมพอไม่ใช้เมาส์แล้วเห็นไหมเมื่อกี้มือไปโดนอะไรไม่รู้มันซูมเองนะฮะามาดูกันที่เฮดจูเฮดกันหน่อยครับการพบกันนะคือต้องบอกว่า ลิฟูเจอกับเรอรัลมาดริดในช่วงหลังเนี่ยหกเกมหลังสุดเนี่ยลิฟูชนะได้แค่ครั้งเดียวนะฮะคือแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2009นู่นนะโอ้สิบกว่าปีที่แล้วนะฮะนอกจากนี้ลนนิฟูไม่ชนะมาดริดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2014นะแพ้เย้าเยือนตอนนั้นยุบโรเจอร์จำได้ไหมพวกลาฮิมสเตอร์ลิงบาโลเตลลี่พวกนั้นนะนั่นแหละแพ้ไปกลับเลยนะแล้วก็มานัดชิง2018แล้วก็แพ้นัดชิงอีกแล้วก็มา ซีซั่น2020-21เราก็แพ้มาริดในรอบ8ทีมอีกแพ้นัดไปเยือนบ้านเขาแล้วก็เสมอในบ้านตัวเองนะครับียกได้ว่าไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับไยกได้ว่า c ถิติอาจจะเป็นรองเหมือนกันนะครับในการเจอมาริดในเรื่องของ h ฮ a ูเฮ h e นะแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นลิเวอร์พูลฟอร์มสดกว่าครับ18เกมหลังสุดในทุกรายการลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครนะฮะส่วนเรอัลมาริดเนี่ยมีแพ้มีสะดุดเสมอ สลับอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอา,อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งอย่างช่วงหลังเนี่ยก็จะมีแบบพอได้แชมป์ลีกไปแล้วก็เขาก็เบาความเข้มข้นลงไปหรือว่าในแชมป์เบลีกนี่แหละชอบแพ้นัดหนึ่งแล้วก็กลับมาได้นะเป็นอย่างนี้ตลอดแบบแชมป์เบลีกเนี่ยรอบรอบแปดทีมรอบสิบหกทีมรอบรองชนะเลิศมักจะต้องโดนคู่แข่งยิงแล้วก็อาจจะมีแพ้ไปบ้างแล้วอีกนัดหนึ่งกลับมาได้เห็นไหมจะเห็นว่ามาดริดเนี่ยจะมีแพ้สลับสลับไปบ้างอ่าเห็นไหม โอเคแต่2เกมหลังสุดในลีกเนี่ยมัดริดเสมอทั้ง2นัดเลยเพราะว่าพอ,พอได้แชมป์ลีกลาดิกาสเปนไปแล้วได้ล่วงหน้าไงมันก็เลยทำให้ความเข้มข้นก็ลดลงนะครับทีนี้ฮะมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเรอร์ฟูนีได้ข่าวดีจัดเลยนะฮะอย่างที่เราทุกคนทราบฟาบินโยนีย่กลับมาซ้อมได้ตั้งแต่ภาพที่เราเห็นเมื่อวันพุธใช่ไหมสโตรเตียโกเนี่ยเราเพิ่งได้เห็นภาพการจริงๆซ้อมได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะพฤหัสบดีนะฮะแต่ว่าซ้อมแบบเต็มเต็มจริงๆก็คือวันุ อีกเซสชันหนึ่งด้วยเนี่ยวันศุกร์ก็คือนักเตวอร์พูเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพนี้นะโอ้โหสองคนที่เราลุ้นกันเมื่อสัปดาห์ก่อนตรงนี้ว่าเอ๊จะฟิตทันนัดจริงไหมแต่ตอนนี้ซ้อมได้ทั้งคู่ก็เรามีความหวังฮะแล้วก็เมื่อเห็นสีหน้าของเทียโ,โกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ยิ่งแฮปปี้กันเป็นแบบทวีคูณนะฮะเมือ่อวานนี้การซ้อมเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ร์พูไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบนัก ในการซ้อมโชว์ต่อหน้าสื่อที่สนามตาร์ดฟองนะฮะต่างจากมาดริดที่โอ้โหลงทีมซ้อมกันแบบโอ้โหจ,จุกจักจุกจักเลยแต่ลิปูจะแบบเน้นแค่ซ้อมโชว์เสือก็จะไม่แบบใส่อะไรให้เห็นอะมากนะักมีแบบอย่างเช่นแข่งยิงชนคารด้วยนะครับคอสบาชาเลนอะไรแบบนี้ให้นักเตะได้แข่งกันเห็นไหมสีหน้าก็ยิ้มย้มแจ่มใสนะฮะสำหรับนักเตะลิปูเรานะครับก็อันนี้ก็นําความพร้อมมาฝากกันก็มีแค่คนเดียวครับเพราะว่าโกเมก็กลับมาซ้อมแล้ว มีแค่คนเดียวที่น่าจะไม่ได้ลงเล่นแล้วก็ไม่มีชื่อด้วยแน่ๆนั่นคือดีบ็อกโอริกินะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับทีนี้ฮะมาดูกันที่ออันนี้สีาสันเอามาฝากกันนะดูมาเน่ฮะพยายามเหมือนจะแท็กเกิลใส่ฟันได้ฮะแล้วพอฟันได้หลบเนี่ยพอตอนล้มเนี่ยเคยดูหนังไหมฮะเคยดูหนังพวกหนังบูเวลาแบบลงพื้นแล้วต้องหลบต้องม้วนตัวหลบอะไรแบบนี้นะอ่ะ พอกระแทกฟันได้ไม่โดนม้วนตัวหลบเฮนโดม้วนตัวหลบเพื่อนเขาบอกว่าเหมือนกับอยู่ในแบบหมดต่อสู้อะไรแบบนี้นะเออนะแล้วก็นี่ครับเตียโก้แน่นอนว่าพร้อมแน่แล้วก็เตียโก้นี่เขาก็เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์กับทาง Ad i d a s ฟุตบอลด้วยใช่ไหมอาดิดาสเขาก็ส่งรองเท้าที่เอาไว้ใช้ในนัดชิงมาให้ด้วยนะนี่ เป็นพรีเดเตอร์ฮะแต่ว่าจะพิมพ์สลักเป็นเตียโก้แล้วก็นัดชิง UCL Final 2 0 2 2 28พฤษภาคมปรารีดสวยงามมากมะได้สักคู่หนึ่งอันนี้เตียโกก็ลงภาพนี้ให้ดูนะฮะว่าได้ของแล้วก็พูดถึงเตียโก้เนี่ยอารัลมดริตเขาจะซ้อมลงทีมก่อนแล้วก็เป็นลิพูซ้อมลงทีมตามนน่าจะประมาณนั้นแหละแล้วก็น่าจะเดินเดินสวนกันหรือใครซ้อมก่อนผมก็ไม่มั่นใจนะขออภัยด้วย แต่ว่าเดินสวนกันแล้วก็จับมือฮะคู่นี้ระหว่างเตียโก้กับโทนี่โคลสนะฮะแล้วก็โดยมีโค้ดของเรายืนมองหน้าอยู่ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือแก๊งบาเยนทั้งนั้นเลยนะถ้าเราจะว่ากันตามหลักโทนี่โคสเนี่ยอยู่กับบาเยนถึงปี2014ส่วนเตียโก้ก็อยู่กับบาเยนตั้งแต่ปี2013ดังนั้นจะมีช่วงคาบเกี่ยวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็คอนเมเยอร์เนี่ยคือคนกลางโค้ชฟิตเนสของลิฟูเราเนี่ย ก็มาจากบาเยิรดังนั้นนี่คือแก๊งบาเยิรน,นะมาออจับมือกันหน่อยอ่ะส่วนฝั่งมาริดเนี่ยก็ได้ดาวิดอาราบาหายเจ็บกลับมาแล้วก็น่าจะมีพร้อมมีชื่อเป็นตัวจริงได้เลยแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าทางคุณซื้ออย่างอันเชโรติจะใช้นาโชหรือว่าจะใช้อาราบานะครับแต่ว่าเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงที่คาดกันหน่อยของทั้ง2ทีมนะครับลิฟวู4-3-3นะครับ โดยอาริซงเบเกอร์ครับคาดว่าน่าจะได้เฝ้าเสานะส่วนแผงแนวรับเนี่ยแอนดี้โรเบิร์ตสันกับอาร์โนเล่นเป็นแบ็คซ้ายขวาส่วนคู่เซ็นเตอร์ครับเขาคาดว่าน่าจะเป็นฟานได้กับโกนาเต้สามเซฟฟิลด์น่าจะพร้อมครับเตียโก้ฟาพิญโยเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็3แนวรุกครับเป็นลุยดิอาสซาดิโอมาเน่แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าน, ah, นะครับส่วนแลวนลมาดิดครับ4-3-3เหมือนกันนะครับตีโบกุ๊กตัวเฝ้าเสานะครับ คู่เซ็นเตอร์เขาคาดว่าน่าจะยังไม่ใช้อาราบาน่าจะใช้เป็นนาโชฮะยืนคู่กับมิดิเตาแล้วก็วิงแบ็กซ้ายขแบ็กซ้ายขวานะครับก็จะเป็นแฟกลองเบนดี้นะครับกับดานิกาบาคาร3กองกลางนะครับลูก้าโมดิชกาเซมิโรโทนิโคสสามแนวรุกครับเขาเดาว,ว่าน่าจะเป็นเบนเซม่าหน้าเป้านะครับวินิสูตูเนียปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาเนี่ยให้จับตาดูครับถ้าเกิดเขาใช้เป็นบาเบเด้จริงๆเฟเดริโกบาเบเด้ e เนี่ยอันนี้คือมิดฟิลนะจริงๆเป็นมิดฟิล ถ้าเขาเอามิดฟิ์ไปเล่นปิดขวาจริงๆในคืนนี้นะนั่นแปลว่าเน้นเกมรับลรวรอโตแต่ถ้าจะเน้นตัวลูกเต็มสูบเนี่ยข้างขวาจะต้องเป็นโรดิโกเพราะโรดิโกมันจะเป็นตัวลูกธรรมชาติมากกว่าตรงนี้ให้จับตาดูให้ดีด้วยนะค,คืนนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยฮะนะทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจอเกนคอฟกันหน่อยนะครับที่พูดถึงเกมนั้นนี้ผมก็เอาประเด็นที่น่าสนใจสนใจมาฝากกันนะครับคอมพิวเตอร์ค้างไปแล้วด้วยนะอะไรกันวะนี่ นะอรอแป๊บหนึ่งนะฮะมันมีอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นกับผมแต่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปครับเอาละมาแล้วโหลดมาแล้วครับนะเตียโก,โก้คาทร่าครับซาดิโอมาเน่อะมาดูประเด็นต่างๆนานาเอาโอเคก็อย่างที่เราทุกคนทราบกันครับว่าเตียโก้ก็พร้อมเลยฮะเจนค็อปย้าว่าเตียโก้ดูดีมากๆนะเจนค็อปใช้คําว่า100% available นะฮะก็คือพร้อม100%นะครับ ทีนี้เรื่องของสนามใน s t a r ์เดอรฟองเนี่ยมันก็มีเรื่องเ,องเล็กๆก,ก็คือสนามเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนยกชุดเลยในวันพฤหัสบ,บดีอ่าแสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนก่อนแข่งประมาณวันสองวันเนี่ยซึ่งครอปบ,บอกว่าโดยปกติถ้าเกิดคนมองเพลินเนก็รู้สึกว่าเอ้ยดีว่ะเปลี่ยนสนามแบบเปลี่ยนพื้นหญ้าเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยแต่เอาจริงๆแล้วการที่เปลี่ยนใหม่อะ่ะสนามใหม่ๆม,มันเตะทันทีเลยมันไม่ใช่ว่าจะโอเคนะเหมือนครอปจะ พูดถึงเชิงนั้นนะครับแต่คอปก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างหรอกเพราะว่าทั้ง2ทีมก็จะเจอกับสภาพสนามเหมือนกันก็คือสนามใหม่เอี่ยมเปียบเลยนะฮะนั่นแหละก็ต้องเจอเหมือนกันแล้วแต่ว่าอย่างน้อยในวันศุกร์วันศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้ยครอปก็ได้นําลูกทีมลงไปซ้อมลงไปทําความคุ้นชินกับในในตรงสการเหล่านั้นแล้วก็ถือว่าได้ได้ปรับตัวในระดับหนึ่งนะครับเส้นเส้นเนี่ยตีใหม่หมดนะฮะก็คืออ่ะ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของซาดิโอมาเน่เนี่ยครอปก็พูดถึงนะฮะว่าเนี่ยนักข่าวถามว่ามีมีข่าวกับบายเยินหนักๆอย่างหนักแลวเนี่ยคุณมีความเห็นอย่างไรเจสันคอปนะเจสันคอปก็บอกว่าข่าวที่เป็นกับบายเยินเนี่ยผมไม่สนใจนะผมไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวในวินาทีนี้เพราะว่าเรากําลังโฟกัสกับเกมนัดชิงขณะที่มาเน่ก็โฟกัสกับเกมนี้เหมือนกันเรารู้ดีว่าความสําคัญของเขาสําคัญขนาดไหน ซึ่งดังนั้นเราจะไม่กังวลใดๆนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะที่อาจจะมีข่าวพวกนี้เกิดขึ้นแต่เราไม่สนใจหรอกแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยในอาชีพของผมที่ก่อนจะถึงเกมนะัดสำคัญมักจะมีบายเยินมักจะมีข่าวแบบมาสนใจนักเตะของเขาก็คือครอบจะสื่อว่าตั้งแต่อยู่ดอทม o ลแล้วกูก็โดนข่าวแบบบายเยินจะเอาจะเอานักเตะของดอทม o ลอยู่ตลอดอะไรเงี้ยน,นะก,ก็คือแบบรู้สึกเฉยเฉยนะฮะ ตอนนี้เน้นแค่นัดจริงเท่านั้นแต่มันมีประโยคหนึ่งที่ครอปพูดตอนท้ายๆของของคำถามนี้แต่ซึ่งประโยคนี้ที่ครอปพูดมันค่อนข้างส่อเสียดแบบเอ๊ะยังไง50-50หรือเปล่าครอปบอกว่าไม่ว่านะ wherever นะไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่ซาดิโอมาเน่เนี่ยจะ play in next season นะครับจะเล่นในซีซันหน้าซาดิโอมาเน่จะเล่นที่ไหนก็ตาม He will be a big player definitely ก็คือสิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเป็นผู้เล่นที่ระดับชั้นยอดอยู่แล้วเป็น big player เอ๊ะตรงนี้นี่คือแฟนบอลได้ฟังแล้วอาจจะสะดุ้งโหยงกันว่าเอ๊ะทำไมครอบตอบแบบนั้นเหมือนครอบก็ไม่กล้าการันตีว่ามาเน่จะอยู่กับทีมต่อร้อขนาดนั้นไหมถึงได้ใช้คาว่าไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็ตามมาเน่การันตีได้หนึ่งอย่างว่าจะเป็นโค้ดผู้เล่นจะเป็นผู้เล่นชั้น ชื่อดังจะเป็นผู้เล่นหมายถึงว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งแน่ๆอเออแบบเป็นเป็นเป็นระดับเบอร์นั้นอยู่แล้วอับริกเพเยอร์นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับครอปก็บอกว่า,านัดเนี้ยจริงๆก่อนที่พวกคุณจะมาตั้งคําถามถึงผมเกี่ยวกับคนในยูเครนเพราะว่าจริงๆมันมีความหลังกันอยู่ร์พูเคยไปแพ้นัดชิงที่ยูเครนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยูเครนเจอกับสงครามกับรัสเซียรครอปก็บอกว่าตอนแรกไม่ได้นึกถึงแต่พอพวกคุณถามมาแน่นอน เราก็มีหลายเหตุผลที่เราต้องเล่นนัดชิงเนี่ยเพื่อแชมป์หนึ่งเลยก็คือเพื่อพวกเราเพื่อทุกคนที่ลิเวอร์พูลเพื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลแชมป์ยุโรปมันคือใหญ่ที่สุดแต่อีกหนึ่งเหตุผลแน่นอนเราจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนที่อยู่ในยูเครนคนที่เจอกับภัยสงครามอยู่อาจจะมีบางคนที่ดูได้ใครก็ตามที่ดูนัดชิงไดออออ้อยากบอกว่าเขาบอกอยากบอกก็ได้ว่าเราจะเล่นเพื่อพวกคุณนะ นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่ครอบไปสัมภาษณ์ที่ในพรสคอนเฟอเรนซ์ที่ประเทศสเปนนะครับค้างอีกแล้วนะครับคอมพิวเตอร์สงสัยจะต้องได้ซื้อใหม่นะฮะอ้าวค้างเข้าไปแล้วโคดอาจะทำยังไงต่อฮะถ้ามันค้างเช่นนี้รอแป๊บนึงนะออะมาแล้วมาแล้วไปไปเถอะโอเคนี่ขนาดค่อยๆปิดไปทีละอันแล้วนะมันยังจะค้างอีกนะ มันใช้มานานแล้วด้วยนะคอม4ปีแล้วมั้งนะฮะ,นะฮะ5ปีะะครับโอเคขอภัยด้วยฮนะในความขัดข้องทุกอย่างเมาส์ด้วยเมาส์ก็ไม่ได้เอามาฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ครอปพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างอนาคตนะครับครอปก็บอกว่าเนี่ยเรามีดาวรุ่งอยู่ในทีมก็คือฟาบิโอคาวาโย่มีฮาวิเอรตแล้วก็มีเคอร์ติสโจน พวกเขาเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมบอกกับพวกเขาไปหลังจบเกมล่าสุดเก็จบจบเกมรีกนะัดล่าสุดกับวูฮัมตันแล้วก็บอกพวกเขาว่าเฮ้ย hey, ใจเย็นๆนะตอนนี้พวกเองอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสมากมายขนาดนั้นแต่ว่า this is only the start นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเขาบอกว่าการที่เด็กๆพวกนี้ได้อยู่ร่วมกับแข้งซีเนียระดับโลกแล้วค่อยๆได้ซ้อมค่อยๆได้ซึมซับค่อยๆได้เล่นบ้าง อาจจะไม่ถึงขั้นตัวจริงแต่มันเป็นการที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนผ่าน transition น,น,นะครับคือลหลายๆคนอาจจะไปคาดหวังไงว่าเฮ้ยไอ้พวก Fabio Cavallo e l l i ค t k e ติ i โจนมันจะต้องตัวจริงทันทีต้องยึดเลยมันคือครอปจะจะสื่อว่ามันมันไม่ใช่มันค่อยๆเปลี่ยนผ่านค่อยๆเรียนรู้แล้วเดี๋ยวในอนาคตคือพวกเนี้ย มันก็จะเป็นแข้งคนสําคัญของลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับคือคเอาต้องการปั้นทั้ง3คนอยู่แล้วฟาบ,บิโอคาวโคาวโยเคอร์ติจโจนแล้วก็ฮาวียเอเลียตนะครับอันนี้ก็นํามาฝากกันด้วยนะมาดูฝั่งมาดริดกันบ้างนะครับอย่างคาร์โรอันเชโรตินะฮะอันเช่นเนี่ยก็บอกว่าผมเชื่อว่าเอเวอร์ตันเนียนหรือว่าพวกเหล่าสาวกเอเวอร์ตันเนี่ยจะเชียร์มาดริดในวันนี้จะเชียร์มาดริดในนัดชิงนะผมมีช่วงเวลาดีๆในตอนที่ อยู่กับเอฟเวอร์ตันนะชาวเมืองของเราทุกคนชาวเมืองเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็จะซัพพอร์ตเอฟเวอร์ตันแล้วก็จะอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรอัลฟูดังนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เ er อเวอรโตเนียนเชียร์เอฟเวอร์ตันอเอเวอรโตเนียนเนี่ยเชียร์มาดริดแน่นอนโอ้โ oh หม,มีการเรียกพวกนะดังนั้นเนี่ยขอผมขอไปเรียกพวกบ้างได้ไหมบาซ่าบาซ่ามาช่วยเชียร์เรอัลฟูดหน่อยนะฮะไม่เป็นงั้นไปนะฮะมาดูกันที่วิเคราะห์แท็กติกครับ ผมนาวิเคราะห์แทคติกจากทาง u ูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกเว็บไซต์ทางการของยูเฟ่าเลยนะมาฝากกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์กันมากมายแต่ว่าเป็นรถที่ดีแน่นอนนะครับนั่นก็คือ Suzuki s w ิปพาวเวอร์ยูอัพแรงสุขีิสปิดรถจนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดอร์เยสแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับคงทนแข็งแกรงขับขี่สมรรถนะยอดเยี่ยมสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับยอดขายกวา 1, 40, ่า1น0 0 0แคันอันนี้การันตีความนิยมและก็คุณภาพด้วยนะครับ มาดูกันที่แท็กติกอย่างที่บอกฮะผมสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับผมแปลมาแล้วนะครับแน่นอนครับลีพูลของเราสิ่งที่เป็นย์เมเกอันดับหนึ่งของทีมก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกับแอนดี้โรเบิร์สันนะครับมีทั้งสถิติการสร้างสรรค์โอกาสที่เป็นอันดับต้นๆนะแล้วก็การครอสบอลสาเร็จเนี่ยทั้ง2คนก็เป็นคนที่ครอสบอลสําเร็จมากที่สุดในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปีนี้ด้วยเรียกได้ว่า เขาความสําคัญของเขาเนี่ยของของคู่คู่แบ็กของเราเนี่ยมันก็คือโมดิตโทนี่โค้ดของของมาดริดอะมาดริดจะมีโมดิตเป็นตัวจ่ายคิลเลอร์พาสอะไรแบบเนี้ยของเราก็จะมีแบ็กสองคนเนี่ยที่เป็นตัวสร้างสารรค์สําคัญอ่าเราก็ทุกคนก็รู้กันแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของแท็กติกแบทเทิลเนี่ยหรือว่าการการดวลกันในเรื่องของแท็กติกเนี่ยฝั่งขวาครับเทรนนอนนโนฮะจะต้องระมัดระวังนะฮะเบนเซม่าให้ดีระมัดระวังยังไงอ่ะ แน่นอนว่าเทรนด์เนี่ยก็เป็นแบล็คที่ช่วงหลังก็จะเติมถ้าเทียบกันนะระหว่างเทรนด์กับโราบาร์สันโราบาร์สันจะเติมสูงก็ด้วยนะแต่ว่าเทรนด์เนี่ยจะเติมแบบหุบเข้าในหน่อยใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นแบ็คที่ลอยสูงถือว่าลอยสูงดังนั้นเขาจะต้องรับมือกับฝั่งขวาเราก็คือเทนใช่ไหมจะต้องรับมือกับฝั่งซ้ายปีกฝั่งปีกซ้ายมาดริดอ่ะปีกซ้ายมาดริดคือใครครับคือวินิสุสจูเนียใช่ไหมวินิสุสจูเนียเนี่ยเขา ไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายคนเดียวนะเบนเซม่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นกองหน้า f อรสไนนะครับในรอบที่มันผ่านมาหรือว่าในทุกๆนั้นแหละบทบาทเขาคือกึ่งๆ f อรสไนเหมือนกันเบนเซม่าถอยต่ําฉีกข้างซ้ายฉีกข้างขวาแต่เท่าที่เราเห็นในฮิตแมปเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นในภาพนะเบนเซม่าจะมักชอบฉีกตัวเองไปฝั่งซ้ายเพื่อไปช่วยวินิซิอุสครับไปช่วยกันเล่นกับวินิซิอุสไปเล่นเชื่อมกัน อาจจะเล่นเชื่อมปุ๊บแล้วจ่าให้วินสิสอุ้วิ่งและตัวเองจะไปรอจบไปอะไรก็ว่ากันไปคือแกเป็นนักเป็นกองเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากนำเป็นดาวซันโวในแชมเปี้ยนลีกอย่างที่เราทราบกันว่าเบนเซม่าดาวซน,นโวยิงไป15ลูกแล้วก็แอสซิสต์เยอะด้วยนะฮะเป็นทั้งยิงทั้งจ่ายคือโคตรครบเครื่องตรงนี้รีวูต้องระวังให้ดีทัคติกอันที่สองครับคือเรื่องของการล,กลูกตั้งแต่ลูกนิ่งทุกอย่างลูกคำว่าลูกนิ่งเนี่ยรวมทั้งจุดโทษฟรีคิกเตะมุมนะฮะ ลิเวอร์พ it ูลถือว่าเป็นทีมที่มีการทําประตูจากลูกตั้งเตะได้เยอะที่สุดในแชมเปี้ยนลีกปีนี้ฮะก็คือจํานวนจํานวน8ลูกมันทีดย่เดี๋ยวดินะฮะมันขึ้นเป็นวิดีโอขึ้นมาอ่ะผมขอเล่าให้ฟังนะ8ลูกที่ลิเวอร์พูลทําได้มันก็จะมีจากพวกโกนาเต้จําได้ไหมโกนาเต้เนี่ยม่งในเกมที่เจอกับเบนฟิก้าทั้ง2นัดเลยหรือจะเป็นลูกที่ เราเก็บตกมันก็นับหมดนะสมมุติว่าเราเปิดมุมมาเปิดฟรีคิกมาแล้วแบบเก็บตกจังหวะสองยิงเข้าไปเนะี่ยเขานับว่ามันมาจากลูกนิ่งนะซึ่งเราน่าจมาได้มีลูกยิงไกลจังหวะสองของตีเอโก้คันทล่ามีลูกเก็บตกของพวกโรเบรโตฟิมิโนโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะก็เป็นความชะกาดในเรื่อง,รองฟรีคิกของลวอ์พูแต่ในขณะเดียวกันสําคัญก็คือมัดดิดเองก็เป็นทีมที่รับมือกับลูกตั้งเตะได้ดีในแชมเปี้ยนลีกปีนี้มัดดิดเพิ่งเสียลูกตั้งเตะ เสียประตูจากลูกตั้งแต่ไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นนั่นก็คือที่โดนเชลซีมงอันโตนิโอริลิเกอร์ขึ้นมามงนั่นคือลูกแรกที่เพิ่งเสียแต่นั่นแหละมาดริดก็คงต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมเพราะว่าร์พูก,ก็เป็นเป็นเต้ยด้านลูกเซตพีซเหมือนกันนะครับอีกอันนึงนึงครับฟาสต์สตาร์ทให้ดูหัวข้อนะอ่ะโอเคเลื่อนไม่ได้เลยเจอวิดีโอนี่ปิดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวบันไาไส้นะฮะโอเคเรื่องของฟาสต์สตาร์ทก็คือการออกสตาร์ทเกมได้เร็ว ก็คือใครก็ตามที่ถ้าได้ประตูแรกเนี่ยมันจะสําคัญมากๆได้เปรียบมากๆซึ่งทุกคนก็รู้ลิฟวูอาจจะต้องระวังมาริดเหมือนกันมาริดเป็นทีมที่ชอบเล่นทีเผลในเกมที่ทั้งเจอกับไปปารีสแซงต์แชร์แมงหรือ,อะไรก็ตามเนี่ยเคลียบอลมาเนี่ยมันจะมีการเล่นกันตรงกองกลางพวกโทนิครอสโมดิสแล้วก็อาเซนซิโอมันจะเล่นบอลยาวแล้วก็ตักให้วินิอุสวิ่งเข้าไปเข้าทําเกือบได้ประตูมามีให้เห็นเกือบได้ประตู ถ้าเกิดว่านัดชิงทาแบบนี้แล้วได้ประตูเนี่ยโอ้โหเสียหายแน่ลิเวอร์พูลดังนั้นต้องระวังพวกบอลยาวที่แม่นแม่นของพวกโทนี่ครอสอาเซนซิโอโมดิตอะไรพวกนี้ให้ดีนะครับตากข้ามหัวแม่นมากแล้วมีตัวสอบที่เก่งด้วยส่วนลิเวอร์พูลเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่นําเร็วไม่เป็นนัดชิงครั้งที่แล้วที่เจอกับอ่าสเปอร์ที่เราได้แชมป์107วิเท่านั้นประมาณนาทีกว่ากว่าลิเวอร์พูลนำเร็วครับมาเน่ยิงติดแขนแล้วก็ได้จุดโทษจําได้ไหม ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละดังนั้นก็ลิปูเองก็เคยเป็นทีมที่ขึ้นนําเร็วได้เหมือนกันก็ดังนั้นก็ทั้ง2ทีมมีความคล้ายกันคือสามารถขึ้นนําเร็วได้และจะสร้างความได้เปรียบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะขึ้นนําก่อนออสิ่งสําคัญคือเขาบอกว่าทั้งคู่เป็นทีมที่คัมแบ็กเก่งลิปูขึ้นชื่อเรื่องคัมแบ็กมาดริดขึ้นชื่อเรื่องคัมแบ็กปีนี้มาดริดคือแบบคัมแบ็กชนะบารีตคัมแบ็กชนะแมนเชสเตียคัมแบ็กชนะเชลนซะี คัมแบ็กหมดสล์พูก็ขึ้นชื่อเรื่องคัมแบ็กอยู่แล้วดังนั้นมันแน่ครับนัดจริงนัดนี้ยูฟาแชมเปี้ยนส์มมันแน่ฮะเออแบบมันต่อยใ,ใครนำก่อนก็มีโอกาสที่จะกลับมาตีเสมอกลับมาพลิกชนะกันได้นะฮะอ่ะมาดูคนหน้าคุ้นเคยของเราครับนั่นก็คือซีเว่นเจอร์ลานะครับนี่ก็ไปไปที่ปารีสด,ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมมาเชียร์ล์พูของเราแล้วก็นี่ครับอัดคลิปส่งมาให้กับทางล์พูด้วย <you> นี่นะเจอร์ลาก็ ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีนะสวัสดีแฟนบอลริวพูทุกคนนะผมอยู่ที่ปารีสผมมาเพื่อชมนัดจิงชะเลิศนะครับตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยพวกคุณจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่ก่อตัวขึ้นผมขอให้ทุกคนที่ริวพูเนี่ยโชคดีมีชัยขอให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการผมตื่นเต้นมากๆผมเห็นแฟนบอลข้างนอกสนามเนี่ยกำลังสร้างบรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่วันนี้เลยนะเออผมคิดว่านี่จะเป็นเกมที่สนุกและผมขอท่ายว่า นี่ครูจะชนะ2 0นะครับพียเจอดเ,เขาทายแบบนี้นะนี่ฮะพียเจอนะจัดไปฮะแล้วก็สิ่งที่เจอราดพูดว่าแฟนบอลตั้งแต่ในนอกสนามเนี่ยสร้างบรรยากาศให้คึกคักแล้วเนี่ยก็ดูกันเอาเองฮะอันนี้ผมถือโอกาสเปิดเพลงใหม่ของทางลุยดิอาร์ดนะครับดูแฟนบอลน,นะเปิดร้องเพลงลุยดิอาร์แล้วนะฮะเนื้อเพลงก็จะประมาณนี้ฮะว่าเราเซนลุยดิอาร์ดมาจากปอร์โตเขาทำประตูร่วมกับเดียโก้โชตา แล้วก็เล่นร่วมกับซาร่ามาเน่ฟิมิโนโอดิอาร์เซนัตฟักกิ้งเลโคโลโคนะแล้วก็ลุยดิอาร์ลุยดิอาร์ผมก็ร้องทำนองไม่เป็นหรอกแต่ว่าอ่านให้ฟังเฉยนะฮะอ่านแล้วก็แปลให้ฟังเข้าๆนะนี่เห็นไหมมีเพลงแล้วนะลุยดิอ, The อาร์มาดูกันที่ตรงใจกลางปารีสเหมือนกันนี่แฟนบอลลิฟูก็ร้องเพลงกันสน่นบอนไห้เลยนะเห็นไหมเออเรียกว่า ค,คึกคักฮะคึกคัคกเดี๋ยวเปิดเปิดให้ฟังเมื่อกี้ผมลืมเปิดเสียงเรื่องอะก็ให้เห็นว่าความคึกคักเ่างที่เจอดาบบอกนะครับทิ้งท้ายเอาแบบตลาดซื้อขายสั้นๆน,นะโรมาโนยันนะว่ามาริเดเดี๋ยวหลังจบนัดชิงนะมาริดจะไปจริงจังกับดิวชูอาร์เมนีแน่จะเดินเครื่องเต็มที่แน่โมนาโกก็ยืนยันชัดเจนว่าต้องการค่าตัว80ล้านยูโรเท่านั้นส่วนเปเช่ก,กับ ลิ์พูจะกลับเข้ามาร่วมด่าตัวด้วยนะสตีลเวตติ้งกำลังเฝ้ารอการแบบเดินดีลในสเต็ปต่อไปอยู่เหมือนกันดังนั้นมัดดิดเป็นเตงครับเอารองลงมาก็จะเป็นพวกเพเช่กับลิ์พูที่เดี๋ยวจะรอดูว่าเข้าไปไหมหลังนั้ชิงบอกว่าเราจะได้เห็นทิศทางมากยิ่งขึ้นมีข่าวลือจากทางสื่อบราซิลนะครับนะักข่าวที่ชื่อว่าคอเก้นิโกร่านะฮะมีผู้ติดตามเยอะเหมือนกันก,นกว่า3,000 300, 0นคนเขาก็บอกนะครับว่าลิ์พูเนี่ยสนใจ กองกลางของสโมสรเรดบูลบาเกติโน่นะฮะสโมสรในบราซิลนะก็คือสนใจนักเตะมิดฟิลที่ชื่อว่าเอริกรามิเรสนะครับกองกลางวัย21ปีเขาบอกมีการพูดคุยกับระหว่างสโมสรไปบ้างแล้วค่าตัวที่ทางเรดบูลบาเกอ่าบาเกติโนเนี่ยต้องการก็คือ15ล้านยูโรนะ,ะผมก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข่าวนี้จริงไหมแล้วจะซื้อมาเอามาในบทบาทไหนยังไงนะก็ อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ให้ให้ฟังและเสพใช้วิจารณญาณไปก่อนนะครับโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันที่อันนี้ดีกว่านะครับซีเว่นซีเว่นเจอร์ลาดครับแล้วก็แอสตัวิลล่าเนี่ยกำลังเล็งที่จะไปเจราจาดึงหลุยส์โซเลสมาร่วมทีมนะฮะโดยสื่อดังของอังกฤษอย่างเทเลกราฟคอนเฟิร์มนะครับว่าเจอร์ลาดอยากได้โซเลสกลับมาร่วมงาน,นจริงๆดังนั้นเราอาจจะได้เห็นโซเลสเจอร์ลาดคู inho, ks, ตินโยแดนนี่อิงส์อดีตนักเตะของเรา อยู่ที่แอสซิวิลล่านะฮะเรียกได้ว่าลิีฟูสาขา2จริงๆนะฮะโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับไปละขออนุญาตเดี๋ยวไปงานแต่งวิดีโปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันหลังจบเกมคืนนี้ไลฟ์สดเจอกันที่ช่องของผมฝากกด subscribe ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ